ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส่งนะอาจารย์คุณโอมเพียงอาจารย์คุณโอมเพียงอยากมีเงินรวยร่นฟ้าให้มาหาอาจารย์คุณโอมเพียงน้องรับอะไรดีครับวิทเป็นมะเร็งเนี่ยนี่ผมกูจ้ะอาจารย์บอกว่ามึงมีผีตามมานะเว้ยจะมาเสือกตามกูทำไมเขาบอกว่าเขาจะมาทวงผมคืนน่ะเพอเจอร์แล้วกูผมยาวก็สวยเหมือนกันนะนี่สวยใช่ไหมล่ะนี่กูเมาจะเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยวันเนี้ยพี่สวยช่วยกูด้วยมึงเอามาจากไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงเนี่ยก็ตอนนี้ไม่อยากได้คืนแล้วฉันไม่เอาฉันอยากอยู่ด้วยวันนี้ช้าหน่อยนะครั้งหน้าจะใช่อีกนะต่อไปก็ตกขอยืมตังค์หน่อยเท่าไหร่พ่อ200,000เฮ้ยพ่อเอาเงินไปใช้อะไรเนี่ย200,000เนี่ยเรื่องธุรกิจที่กูวางแผนเอาไว้อ่ะมึง2คนต้องช่วยแล้วล่ะคือตอนนี้นะร้านกะเพราอ่ะจะกลายเป็นคาเฟ่นะเฮ้ยจริงดิจะได้ไม่ต้องไปคาเฟ่ไกลๆแล้วเอ้าไฮเอ้าฟ้าใสสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับพี่สวยเอ้ยมีอะไรช่วยอ่ะคืออาจารย์ครับพอดีช่วงนี้ครับธุรกิจที่บ้านผมมันไม่ค่อยดีครับเลยอยากวานให้อาจารย์ช่วยผมหน่อยทำธุรกิจอะไรอ่ะอสังหาครับอาจารย์ก็รวยเละซะอย่างเงี้ยฮะโอ้ยก็ปล่อยที่ได้ตลอดทั้งปีครับเข้ามานี่เลยข้าวเยอะไม่ชอบไม่ใช่หรอจำเก่งนะนี่กูว่าเดี๋ยวเนี่ยเคมแฟนมึงแน่เครื่องเออพ่อนั่งที่ตำหนักโป่งเนี่ยนานมากเลยนะเดี๋ยวงั้นโป่งคิดค่าน้ำค่าไฟได้ไหมเนี่ยไม่นั่งไม่ได้หรอนั่งได้แต่นั่งแล้วมันไม่พูดไม่อะไรเลยมันก็ไม่รู้จะนั่งทำไมอ่ะเพื่ออะไรโป่งจะทำอย่างอื่นนะพ่ออ่าๆพูดก็ได้ร้อนอยู่นี่ไม่ใช่ร้อนแค่ประเทศไทยนะร้อนทั้งโลกเลยนะใช่ป่ะคุยแค่นี้เฮียโป่งจะได้ไปทำอย่างอื่นเอาเรื่องเลยเออมีอะไรพ่อพูดตรงๆเลยดีกว่ามีตังค์ไหมเอาขอยืมตังค์หน่อยสุดท้ายก็เรื่องเงินเนาะมายืมตังค์เท่าไหร่พ่อ200เนี่ยนะ200,000เฮ้ยพ่อเอาเงินไปใช้อะไรเนี่ย200,000เนี่ยโอ้มันเยอะไปหรือเปล่าพ่อแล้วพ่อจะหาที่ไหนมาใช้โป่งอ่ะ200,000เนี่ยก็ใช้ให้เดือนละ 50,000 โอ้ยพ่อจะเอาตังค์ที่ไหนเนี่ยเอ้าลูกค้ามาที่ตำหนักทำพิธีก็500แล้วนี่พ่อคิดดีๆ100คนก็ 50,000 แล้วเดี๋ยวพ่อคิดดีนะตำหนักพ่อเนี่ยโป่งบอกตรงนะลูกค้าวันละคนยังแทบจะไม่มีเลยนะอ้าวไอ้โป่งเอาอย่าเสียงสูงดิพ่อมายืมตังค์เขาเนี่ยอ้าวไอ้โป่งเอางี้200,000เนี่ยไม่ใช่ไม่มีให้นะมีก็จะพ่อจะเอาอะไรค้ำประกันนะฮะมีอะไรสัญญานะว่าจะใช้ตังค์นี่เลยนี่ขนาดนิ้วยังไม่ตรงเลยมึงจะใช้กูตรงไหมเนี่ยไอ้โป่งมึงอย่าบุหรี่นิ้วนะต้องทำงี้นี่ทำเพื่ออะไรวะเหมือนเจดีย์เอียงอะเออนะ200,000เออสัญญาว่าจะให้โอ้ยสัญญาแค่นี้เอางี้200,000น่ะโป่งให้แต่ผ่อนให้ได้ไหมล่ะฮะวันละ200กว่าจะครบ200,000เอาปะล่ะเอาคนเดือดร้อนนะกูสั่งรู้วิ่งหนีปะวะสั่งก็พร้อมแล้วโอ้ยมากันเก่งมากงานการตำนองอำนาจไม่ทำกันแล้วมั้งทำข้าวมาให้กินเห็นเหนื่อยโอ้ยมันจะเหนื่อยอะไรลูกค้ามันก็ไม่มีวิทย์เหนื่อยเปล่าเหนื่อยเรื่องเหนื่อยเรื่องที่ประเสือกเรื่องกูเนี่ยพี่ยุ่งก็พอแล้วต้องเอาแรงๆเนี่ยเออฟ้าใสเขาทำกับข้าวมาให้ด้วยนะขอบคุณนะแม่งกลัวเดินไปแล้วไปร้านไปสั่งกินเอง
ช่วงนี้แหละเนาะไม่มีแฟนอ่ะมันก็เหนื่อยหน่อยเนาะแต่ถ้ามีแฟนแล้วทะเลาะกันวันหลังอย่าเรียกหากูนะจ๊ะพี่วิทย์ไม่หาแฟนบ้างหรอโอ้โหใช่มันหาแฟนที่ผ่านมาเนี่ยไม่โดนหลอกหมดตัวก็บุญแล้วค่ะเดี๋ยวนะพี่สินกับฟอร์มมาอยู่นี่กันหมดอ้าวแล้วใครเฝ้าร้านอ่ะอาจารย์คงเหรอโอ้ยหลายนานเขาหายไปไหนแต่เช้าแล้วก็ไม่รู้อ่ะจะยืมเงินนะพ่อใช่ไหมมือมันจำเป็นต้องใช้แป๊บหนึ่งโอเคถ่ายวีดีโอด้วยเป็นหลักฐานโป่งอยากจะถามพ่อว่าเงิน 200,000 เนี่ยพ่อต้องพูดความจริงนะเอาไปใช้อะไรมีความจำเป็นอะไรเอาไปเที่ยวพักผ่อนโอ้งั้นไม่ให้อ่ะขออีก2ข้อได้ไหมล่ะเอาจริงๆสักข้อได้ไหมก็อยากจะเอาไปรีโนเวทตำหนักใหม่โอ้งั้นโป่งไม่ให้เลยจะให้พ่อพูดความจริงใช่ไหม เป็นอะไรพูดความจริงมาเอามันเป็นอะไรจะเอาเงินไปใช้อะไรพ่อบอกไม่สบายป่วยหนักเป็นอะไรเนี่ยป่วยเป็นอะไรมันหาสาเหตุไม่ได้เอางี้ขอดูใบรับรองแพทย์ได้ไหมโรงพยาบาลเขาไม่ให้ถ้าโรงพยาบาลเขาไม่ให้ใบรับรองแพทย์โป่งก็ไม่ให้ยืม 200,000 เหมือนกันถือว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยโอ้ไอ้โป่งไอ้ใจดำใจดำเรื่องอะไรพ่อมายืมปากเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ใช้ก็ไม่รู้ไม่ให้นะก็ไม่ให้ไงน้ำมันลิตรนึงลงทุนเท่าไหร่วะน้ำมันลิตรนึงทำอะไรพี่ขึ้นไปทำอะไรตำหนักโป่งอ่ะอ๋อขึ้นไปคุยธุรกิจกันธุรกิจอะไรลุงก็จะทำให้ร้านกะเพราเราขายดีไงคุยเรื่องธุรกิจกะเพราเนี่ยนะวางแผนทำธุรกิจกันโอ้ยไปวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีก่อนเปล่าโอ้ยถ้าอันนี้มึงต้องวางไม่กูโอ้เลยเนี่ยแตกเลยนี่ก็ต่อนี่เลยไงพี่ก็กล้าไปบอกให้เขาวางแผนชีวิตทำไมกูก็วางแผนชีวิตกูแล้วกูคิดล่วงหน้าก่อนแล้วชีวิตกูนะวางข้างหน้านะอนาคตเนี่ยกูมีเป็น100,000,000อ๋อคือวางแผนเก็บเงินใจกูเล่นมุกปล้นตู้ไปจากวัดเหรอไม่บาปพอดีไม่เอากูจริงจังหน้าพี่จริงจังได้นะก็นี่คือจริงจังไงเขาบอกเก็บวางแผนเก็บเงินใช่ถ้าไปออกตลกก็ได้แหละกูปล้นตู้บริจาควัดก็เป็นตลกไปเป็นตลกไปบาปด้วยเด็กไม่เชื่อถือแล้วอิจฉาดิไม่มีคนซื้อมาให้อ่ะแบ่งกันกินก็ได้นะพี่วิทย์ไม่มีอะไรเลยเข้าหลังมือยื่นกองเปล่าให้กูเลยได้อีกฟ้าใสก็ช่วงนี้ลดแป้งอ่ะโสดแต่รวยอ่ะซื้อเองกี่กล่องก็ได้ค่ะมาใครคะเอ้าใครเอ้าฟ้าใสสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับพี่สวยเอ้ยนิดใช่น้องคนที่หล่อๆที่เล่นบาสไหมคะทำไมดูแบบไม่แก่เลยอ่ะจริงตัวจริงไม่แก่เลยแต่มึงกับป้ามากนี่รุ่นเดียวกันจริงไหมเนี่ยนี่ก็เพื่อนน้องค่ะแล้วไทยมาทำไมเนี่ยอ๋อพอดีเพื่อนเนี่ยเขามีเรื่องที่เดือดร้อนอยากจะให้มาช่วยนิดหน่อยอ่ะเขาบอกเขาเดือดร้อนมึงยิ้มอะไรเนี่ยพี่ฟอร์มรู้หรือยังจ๊ะยังไม่รู้งั้นใครมานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่านั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเป็นไรอะอยู่ดีก็ตัวเล็กเลยอะโอ้มาอะไรมาเหนื่อยว่าพัดลมตีปากเลยเดี๋ยวก็จะรีบกินรู้อะไรอะจะมีลูกค้าเลยเหรอวะมีก็เห็นแล้วสิเอ้ถ้าเป็นอย่างนี้กูว่าพวกเราแย่เว้ยเฮ้ยแย่อะไรข้าวก็มีกินข้างล่างเนี่ยหิวก็ลงไปผัดแค่นั้นเองชีวิตมันไม่ได้มีแค่นั้นหรือเปล่าพี่เออนี่เรื่องธุรกิจที่กูวางแผนเอาไว้อ่ะมึงสองคนต้องช่วยแล้วล่ะธุรกิจอะไรลุงกูจะทำร้านกะเพราเนี่ยเป็นคาเฟ่เฮ้ยเอาจริงนี่เฮ้ยลุงก็ดีนะ
ผมกับฟ้าใสอยากมีคาเฟ่พอดีเดี๋ยวผมหุ้นด้วยแล้วกันอ่ะรวยด้วยกันเอาเลยกูไม่เอาอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปบอกฟ้าใสก่อนดีกว่าผมว่าฟ้าใสดีใจแน่เลยมีคาเฟ่ของตัวเองอืมไอ้นี่ครับมีอะไรครับไปบอกผู้หญิงทุกเรื่องเลยนะก็ไม่ผิดหรอกดีกว่าหมดกับผู้หญิงใครอ่ะไม่รู้มีมันดีคิดจะมาหากินไงบางคนมันไม่มีทำมาหากินเลยมันเกาะทั้งชีวิตเลยเงี้ยมีนะข้างแขวะนะแขวะเก่งมากเลยไม่กลัวจะควายจะมาแขวะเต็มไปหมดเลยพี่สุอีกฟ้าใสฟ้องนี่นัดให้มาหาที่ห้องพี่สวยนี่อย่าบอกนะว่าอะไรฟ้องนั่นแน่เขินนะดิไปฟ้าใสเดี๋ยวฟ้าใสนี่ใครอ่ะอ๋อผมไทยครับแล้วคุณมาอยู่ในห้องกับแฟนผมได้ไงอ้าวนี่ฟ้าใสมีแฟนด้วยเหรอเราไม่เห็นรู้เลยอ่ะก็พอยืนขนาดนี้รู้ได้ละมั้งเอางี้เดี๋ยวเราแนะนำให้รู้จักนี่คือฟอร์มแฟนเราเองไทยและนี่คือไทยเป็นเพื่อนของฟ้าใสเพื่อนเหรอนี่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เนี่ยนะผมมาขี้ครับงั้นไทยไปรอที่ร้านพี่สวยก่อนนะเดี๋ยวฟ้าใสตามไปโอเคได้เจอกันโอเคไม่รู้สึกแปลกใจบ้างคืออะไรฟ้าใสก็คือแบบนี้แหละฟอร์มทำไมทำแบบนี้อ่ะทำอะไรก็ทำให้เราเสียใจไงเราเสียใจเรื่องอะไรอ่ะฟอร์มโหยังจะถามอีกเหรออะไรวะฟอร์มฟอร์มฟอร์มตกลงมันคืออะไรฟ้าใสก็ไทยอ่ะเป็นเพื่อนฟ้าใสมาตั้งเด็กๆแล้วพี่สวยก็รู้จักแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกอ่ะก็เราจะบอกฟอร์มอธิบายให้ฟอร์มฟังฟอร์มก็ตัดบทเราอยู่ดีอ่ะไว้ใจได้ปะเนี่ยไว้ใจได้สิสนิทกันมากเลยไม่น่าไว้ใจอ่ะเนี่ยพอพูดความจริงแล้วก็ไม่เชื่อโกรธใช่ไหมเปล่าแค่งอนเฉยฟอร์มเชื่อใจเราหน่อยสิเราเชื่อใจฟ้าใสนะแต่เราไม่เชื่อใจคนอื่นหายยังยังหรอกงั้นเรางอด้วยกันซักผ้าให้ฟอร์มก็ได้แต่ว่าเสื้อเราเยอะนะฟ้าใสไหวเหรอสบายมากฟอร์มเพราะว่าเรามีตัวช่วยตัวช่วยเหรออะไรอ่ะก็ฟอร์มไงฟอร์มเป็นคนซักเราเป็นคนยืนดูเฉยโอ้โหฟ้าใสเราล้อเล่นนี่บริดเอ็กเซลสูตรน้ำไม่ต้องเปลืองแรงซักไม่ต้องแช่แล้วก็ไม่ต้องขยี้ด้วยโอ้ยฟ้าใสแต่ว่าเสื้อเราเลอะเทอะมากเลยนะตอนผัดข้าวอ่ะไม่ใช่ปัญหาฟอร์มเพราะว่าบรีดเนี่ยเขาจัดคราบหนักแม้ผ่านมาแล้ว72ชั่วโมงมันก็เหมือนเราเลยดิยังไงอ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะรักฟ้าใสมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะผ่านมานานแล้วก็ตามสลายคราบตรงจุดด้วยสมาร์ทเอนไซม์สะอาดกว่าผงใช้งานง่ายทั้งสะอาดทั้งหอมที่พูดไปได้ฟังไหมเนี่ยฟังแต่ไม่รู้จะตอบยังไงนี่ฟอร์มงั้นเอาผ้าใส่เลยนี่เลยเหรอใช่นี่แค่นี้อืมเออฟ้าใสมีอีกเรื่องที่อยากจะบอกอ่ะคือตอนนี้นะร้านกะเพราอ่ะจะกลายเป็นคาเฟ่นะจริงดิจะได้ไม่ต้องไปคาเฟ่ไกลๆแล้วจะได้กินกาแฟหอมๆแล้วก็อาหารฟิวชั่นอุ๊ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ได้เห็นฟอร์มใส่ชุดบาริสต้าด้วย ดีใจด้วยแบบนี้แสดงว่าหายงอนเขาแล้วว่าดียังต้องง้ออีกอ่ะลบมากกว่ากอดก็น่าจะหอมก่อนก็ได้ได้สิจริงมั้ยเนี่ยจริงแต่รอให้ซักผ้าเสร็จก่อนนะแล้วฟอร์มเนี่ยหอมได้เลยพอแล้วหอมแล้วฟ้าใสไปไหนอะจ๊ะอ๋อพอดีเห็นแฟนเขามาหาผมเลยลงมาก่อนบ้านนี้ห้องเละไปแล้วมั้งกูว่าทำไมครับเขาทะเลาะกันไทยมาที่นี่เห็นบอกมีเรื่องเดือดร้อนอยากให้ช่วยมีเรื่องอะไรอะคือผมเห็นฟ้าใสเขา
รู้จักตำหนักอยู่ตำหนักนึงครับผมเลยอยากให้เขาช่วยเรื่องโมนิดหน่อยให้เอางี้ไม่ต้องให้ถึงฟ้าใสหรอกให้สวยช่วยก็ได้หน้าเหมือนหมอผีดิหน้าก็เหมือนผีค่ะเฮ้ยแต่ว่าผมเนี่ยเห็นพี่สวยใน Facebook บ่อยๆนะครับเห็นถูกหวยตลอดเวลาเลยน่าจะมีอาจารย์ดีใช่ไหมฮะใช่อาจารย์เดียวกันนี่แหละเดี๋ยวพี่พาไปก็ได้เฮ้ยงั้นไปเลยไหมครับพรุ่งนี้ไหมเจอกันกับผู้ชายเดี๋ยวมึงช่วยง่ายเนาะผู้ใจดีคนนี้ครับเขาใจดีมั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับจ้าผมขอตัวละโอเคครับไปแล้วยังไงคนนี้สักเรื่องได้ไหมที่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะกูชอบเสือกูไม่บอกค่ะดีไม่ต้องรู้กันซะจะไม่เก่าไปอ่ะพี่เอ้ยคนสมัยนี้เขาชอบดูของเก่ากันมึงเชื่อกูดีเออสวัสดีครับเขตผู้มีแขกแขกผู้มีเกียรติพี่ยังไม่เห็นฟันลูกค้าเลยไม่มีใครยิ้มเลยเนี่ยเออมันแค่อินโทรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับพบกับเราสองคนนะครับตลกคณะสองขยุ่ยครับผมมันไม่มีมุกอะไรเลยอยู่มาตีพวดพลาดเลยเนี่ยเอ้ยเขาเรียกอิบะไว้รู้ว่าคุณตีไม่ดังวะโอ้พี่ดังกว่านี้แตกแล้วเนี่ยเออพี่จะเล่นยังอ่ะเล่นอยู่นี่ไงไม่ได้ซ้อมมุกอะพี่ไม่ได้ซ้อมเล่นจริงเลยจริงแล้วเนาะนกที่ออกหาอาหารตอนเช้าตัวแรกเขาเรียกนกอะไรนกกระจาบผิดนกอะไรนกนอนหัวค่ำโอ้นี่มันหากันสองคนเลยแล้วคนดูไม่เห็นเลยวะมันลึกไปเปล่าเออลึกไปเปล่าเหรอเล่นยังพี่เอ๊ะจะบอกครับน้องผมนี่เป็นคนชอบพระนะชอบพระครับเมื่อวานเนี่ยเห็นหัวสวยขอลายมาองค์นึงเอ้ยไม่ใช่ฮะชอบไม่ใช่ชอบอย่างนั้นอ๋อชอบเล่นพระชอบเล่นพระเล่นเลยพี่กูเล่นอยู่เนี่ยเออพี่ผมเนี่ยไม่ไหวก็ถอดสูตรดีกว่าเออพอเวลาไม่หามันร้อนเลยเนี่ยเออทำอะไรกันเนี่ยพี่ดูลูกค้าหน้านิ่งไม่ยิ้มสักแอะเลยเสียงช้อนยังดังกว่าเสียงไฮนี่ลุงคงกับพี่สินทำอะไรกันเนี่ยกูเล่นหมากรุกมั้งแล้วใครรับอ่ะโอ้ไหนบอกจะทำคาเฟ่เนี่ยเอ้าก็นี่ไงคาเฟ่โอ้ยลุงคาเฟ่มันต้องมีกาแฟมีมุมถ่ายรูปสวยๆเปิดเพลงคอเบาๆอะไรไม่ใช่มีแบบนี้อ้าวคาเฟ่ยุคกูเขาเป็นแบบนี้ไม่ทันในนี่เดี๋ยวจีเซนคอนเสิร์ตอะเฮียเสือเมฆมาริคิงอะมึงรู้บ้างเปล่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่โอ้ยมึงไม่วินเทจไงเออนกอะไรบินไม่ได้นกปีกหักอ้าวมึงไปดักมุกแล้วว่ะอ้าวถูกกว่าเนี่ยอย่าไปดักมุกที่ไม่หาดิมึงต้องเป็นแบบเดิมเก่าดิอ๋อเหรอนกขี้เกียจอ่ะเออเออนี่กว่าอ๋อมีต่อปีกฮะเออภาษาอังกฤษอันนี้เรียกว่าฟิงเกอร์ถูกไหมกูไม่รู้ฟิงเกอร์คืออะไรกูไม่รู้มันนี่ไงอ๋อจะถูกอ๋อไม่ใช่นิ้วอ่ะเออก็นึกว่านิ้วดินิ้วจะไปอย่างงี้ดิอ๋อที่จมูกเอออ๋อมีอะไรวันนี้พอดีพาเพื่อนมาหาอาจารย์คงอะค่ะแล้วอีกคนเนี่ยคุณมาหาผมหรือเปล่าครับเนี่ยกูมาหาอาจารย์ค่ะเนาะมีอะไรช่วยอ่ะคืออาจารย์ครับพอดีช่วงนี้ครับธุรกิจที่บ้านผมมันไม่ค่อยดีครับเลยอยากวานให้อาจารย์ช่วยผมหน่อยทางธุรกิจอะไรอ่ะอสังหาครับอาจารย์ก็รวยเละสิอย่างเงี้ยฮะโอ้ยก็ปล่อยที่ได้ตลอดทั้งปีอ่ะครับทำบ้านเดียวเหรอฮวงซุยครับอะไรวะอสังหาฮวงซุยอะไรของเองวะคืออย่างงี้ครับอาจารย์คือผมเนี่ยครับเปิดให้เช่าฮวงซุยแล้วตอนนี้มันมีคู่แข่งเนี่ยมาเปิดบริษัทฮวงซุยในแข่งกันกับผมแล้วอากงอาม่ายุคใหม่ๆเนี่ยก็แห่กันไปซื้อฮวงซุยเจ้านั้นกันหมดผมเลยให้อาจารย์ช่วยนี่แหละครับแล้วมันลำบากไงวะนี่แหละครับอาจารย์ประเด็นแหละคือมีคนนะครับกุข่าวขึ้นมาครับอาจารย์บอกว่าผีอากงอาม่าเนี่ยอยู่ฮวงซุยผมแล้วเนี่ยอยู่ไม่ค่อยสุขสบายออกมาเดินมาท้วงกันเต็มไปหมดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผีออกมาท้วงเฮ้ยอย่างนี้ไม่ยากหรอกอย่างนี้ทำของใส่เลยนี่อาจารย์ทำของเป็นด้วยเหรอครับอาจารย์เขาเก่งเขาทำได้หมดแล้วค่ะโอ้ยทำของอย่าไปทำใส่เขาเลยมันน่ากลัวทำของอ่ะอยู่ดีก็เป็นคนดีซะงั้นมึงอ่ะอาจารย์ครับคือผมอยากรู้ครับว่าผีอากงอาม่าที่อยู่ฮวงซุยผมเนี่ยมีความสุขสบายดีกันหรือเปล่าหรือถ้ามีปัญหาอะไรอาจารย์ช่วยผมก็ยินดีนะครับ
ไอ้ที่อาจารย์ดูเองนะก็ไม่มีวิญญาณติดตามมาเลยเนี่ยครับไม่มีอะไรเนาะอาจารย์นั่นของหนูขอเลขเลยได้ไหมคะจะเอาเรื่องไหนก่อนเนี่ยก็เรื่องของไทยน่าจะใช้เวลานานไงแต่ของหนูมันแป๊บเดียวไงอาจารย์ได้รออาจารย์แป๊บนึงนะเพื่อนสมัยไหนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่เพื่อนจริงเปล่าจริงเอ้ยอาจารย์ใช้สมาธิอยู่เด็กมึงไปคุยไลน์กันไหมเฮ้ยมาสอบรู้ยังไงรู้แล้วพี่เนี่ยโอ้ยกูก็รู้ขอได้แล้วโอ้ท้องร้องอีกแล้วเงียบเลยว่ะสินได้ฟอร์มไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้คนขายไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่เราก็ไปกินร้านอื่นนี่ครับตาเฮ้ยหรือว่ามันไปช่วยคงจัดงานอะไรป้ายอย่างใหญ่เลยโอ้ยตาหมายพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานเราจะกินยังแทบจะไม่มีเลยครับมันไปปาร์ตี้กันมันทำไมไม่ชวนตาโอ้ยตารุ่นนี้แล้วยังไปปาร์ตี้แต่ก่อนก็ติดอีปลาไม่ใช่หรอปลาตาเนี่ยปลาหิวอะนั่งเลยผมนั่งเดี๋ยวตาทำเองเฮ้ยทำให้กินจะดีเหรอครับเอ้าทำไมอะทำไมจะไม่ดีล้างคนกันเองเดี๋ยวกินเสร็จวางตังค์ไว้ให้มันโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นตาจะทำดีเหรอครับจะทำอร่อยเหรอโอ้โหโป่งไข่เจียวตายังทอดไหม้เลยอะเอ้าไม่กินไข่เจียวใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวเจียวไข่ให้กินมันอย่างเดียวกันป่ะตาไข่เจียวกับเจียวไข่อันเดียวกันไหมวิธีกรรมมันจะผิดกันเอาแบบรวดเร็วได้ไหมอันนั้นไหนเนี่ยฮะเนี่ยนั้นอะไรเอาอะไรอะตามาม่าไงเอานั่นแหละเอามาม่าผัดนะโอ้ไม่ต้องผัดเลยเขามีนี่เติมแล้วก็ใช้ได้แล้วเติมน้ำร้อนเลยเออได้เดี๋ยวขอเวลาตาปรุงน้ำร้อนแป๊บเดียวไม่มาตอนลูกค้ากลับเลยวะได้เดี๋ยวเสร็จแล้วโทรบอกกันเออเดี๋ยวชดเรื่องรู้ยังไงเขาพาแฟนเก่าเข้ามาแฟนเก่าอะไรพี่นี่เพื่อนกันเขาบอกผมแล้วระวังนะเดี๋ยวของเก่าจะกลายเป็นของใหม่แล้วเนอะเออสวยเลขได้แล้ว3 4เออแต่เรื่องของเพื่อนเนี่ยครับต้องให้อาจารย์ไปดูที่ก่อนน่ะได้ครับอาจารย์แต่ผมจะบอกอาจารย์อย่างนี้เลยนะครับถ้าอาจารย์ช่วยผมได้เนี่ยผมยินดีจ่ายไม่อั้นเลยครับโอ้ยไม่อั้นเลยเหรอถ้าเรียบร้อยแล้วพวกหนูขอตัวก่อนนะคะอาจารย์งั้นเดี๋ยวงวดหน้ามาใหม่นะคะอาจารย์3-4ครับไหนไหนบ้างเออ3-2เปล่างงไปหมดจ่ายไม่อั้นไม่ตามไปตามไปทำไมเฮ้ยมึงปล่อยแฟนมึงไปเดินกับคนที่เขาเคยแอบชอบแบบไปชอบกันตอนไหนพี่ไอ้ศีลมึงก็หัดพูดความจริงบ้างเถอะวะเออพี่ก่อนดีกว่าเนี่ยพี่มีวิธีจะช่วยยังไงคือเนี่ยมึงไปกับกูไปที่ฮงซุยอ่ะไอ้ฟอนไปด้วยเอาไปกันหมดใครจะเฝ้าร้านนะพี่จะดูทำไมขโมยมันจะมีอะไรขโมยไปที่ร้านเนี่ยมึงก็แหละศีลให้ไอ้ฟอนดูร้านเฮ้ยลุงแต่ว่าผมเล่นคาเฟ่ไม่เป็นนะโอ้ยถึงเล่นหน้ามึงไม่มีใครเขาดูหรอกทำไมต้องหน้าตลกแบบพี่กับลุงคงเหรอว้ายน่าตลกมันด่าพี่ด้วยเออเตรียมตัวเลยตาไม่อร่อยเลยรู้แล้วทำไงเนี่ยไม่อร่อยจะไปยากอะไรก็ตั้งกระทะเอาน้ำใส่พอน้ำจะเดือดก็เอาหมูใส่พอหมูใกล้สุกก็เอากะเพราโยนลงกระทะจบโอ้ยตาหมายโป่งไม่ได้ถามถึงวิธีทำโป่งถามว่าตาไปทำอะไรเนี่ยผัดยังไงถึงไม่อร่อยไม่กินแล้วเฮ้ยจะได้ของนี่จะไปทิ้งไหนเนี่ยก็ยังฝืนกินอยู่เลยเนี่ยโอ้ตายังฝืนกินเลยแล้วจะให้โป่งกินได้ไงครับอ้าวเขาช่วยกันฝืนสิวะโอ้โป่งไม่กินหรอกเฮ้ยอ้าวซื้อข้าวนอกมากินในร้านได้ไงเนี่ยข้าวหนุ่มข้าวนอกที่ไหนก็ข้าวร้านแกนี่นะผัดเพิ่งเสร็จเนี่ยสีคู่นี้เป็นไรเนี่ยพ่อไม่ต้องเรียกกลัวพ่อโคงเรียกผู้ใหญ่มันได้ไงพ่อเป็นคนพูดเองให้ผมเรียกอย่างนี้ผิดเองนะคง
จัดปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยยังไงอ๋อเปิดคาเฟ่ไงให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะคาเฟ่แบบพระราม9คาเฟ่งั้นเหรอเฮ้ยดีนะดียังไงลุงนี่นั่งเงียบกันทุกโต๊ะเลยแถมไม่ได้ลูกค้าเพิ่มด้วยหรือว่าต้องเพิ่มคนเล่นวะผมไม่เล่นนะเฮ้ยนี่อยู่เป็นลิเกเก่านะเว้ยอันนี้น่าสนใจเฮ้ยพี่หรือว่าเอาไอ้โป่งมาเพิ่มอีกตัวไหมมันเหมือนไอ้เนี่ยโป่งเหน่งเชิญยิ้มอะเฮ้ยพี่นั่นทรงมันได้นะพ่อไม่ชอบอะไรโป่งครับข่มขืนเขาแล้วเขาไม่รับผิดชอบเขาเปล่าโอ้ยอะไรของพี่สินเนี่ยพูดจะแล้วบ้าอะไรไปโกนคิ้วเลยพี่สินติดเหามาเหาบ้าอะไรขึ้นคิ้วกระโดดเข้าคิ้วผมเอาเรื่องจริงมันไม่ขึ้นหัวพูดเลยไม่ขึ้นหัวโอ้เหาเข้าคิ้วเออไปเดินตลาดไปติดใครต้องโกนออกเลยเดี๋ยวเวลากินข้าวดีกว่าผมโอ้ยมันไม่อร่อยผมพี่ฮวงจุ้ยวังเวมกันนะเขาเรียกว่าฮวงซุยมึงนี่เออนั่นแหละไอพี่เดี๋ยวถ้าผีมาพี่จัดการมันจบๆเลยนะโอ้ยสบายอยู่แล้วไอพี่ที่นี่มีแต่ผีจีนนะพี่จะคุยรู้เรื่องอ่ะโอ้รู้สิกินข้าวไงเจ็บปึ้งกินเหล้าเจียดจิ้วกินฟรีเจียดตีนอะไรล่ะซ้อมไว้จะเล่นที่ร้านใช่เวลาซ้อมไหมเนี่ยเออเอ้าโอ้มาทำอะไรเนี่ยช่วยด้วยอ้วกกับที่นอนไม่ถูกแล้วมานอนอะไรที่หงสุ่ยหงสุ่ยอ่ะบ้านอ้วกอยู่นี่เหรอคนเร่ร่อนแน่เลยไม่ใช่อ้วกนอนในหลุมแถวนี้เอ้าอีผีดิเนี่ยนอนหลุมอ่ะฮะผีเหรอไหนไหนไหนผีก็อาม่านี่แหละคนธรรมดาจะไปนอนหลุมได้ไงล่ะอ้วกตายแล้วเหรอทำไมอ้วกจำไม่ได้โอ้ยก่อนตายเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมไม่รู้เป็นหรือเปล่าจำไม่ได้นั่นแหละใช่แล้วแหละหิวข้าวของเส้นอยู่ไหนห่วงด้วยพาอ้วกกลับหลุมหน่อยเอ้าก็จะรู้ว่าหลุมไหนหลุมเยอะแยะแล้วลืมมาทำอะไรกันดึกๆแถวนี้ที่นี่ไม่น่าจะมีบรรพบุรุษของลืออยู่เลยนะหูพูดข้าวเนี่ยถามเลยดิที่อากงอาม่าประท้วงเลยเนี่ยมันจริงใช่ไหมปลาท้วงอะไรอ้วกจำไม่ได้รู้จักแต่ปลาทูรู้จักเพื่ออะไรวะเอออะไรอย่าเพิ่งกลับทำไมอ่ะพาอ้วกกลับหลุมก่อนโอ้นี่อาม่าเคยเล่นเก้าอี้ดนตรีป่ะวนๆๆๆน่ะเจอหลุมไหนว่างอ่ะลงหลุมนั้นแหละมึงก็ลงเองสิเอ้ยมึงจะบ้าไงเนี่ยทำไมอ่ะมึงกลับกัดคุณแก่ได้ไงเนี่ยทีเดียวเลยไม่ต่อยให้เหนื่อยไปรุ่นหรอกมึงต่อยกลับหลุมเลยเหมือนลาบูบูเหมือนกันเนี่ยโอ้คุณไม่ซื้อแล้วเนี่ยฟอมทำไรอ้าวลุงมาทำอะไรกันอ่ะมาเล่นคาเฟ่ไงคงบอกให้มาช่วยว่าเขาบอกว่าสองคนเอาไม่อยู่เขาคุยกับตาตอนไหนครับคงกับพี่สินเขาไม่อยู่วันนี้ไม่มีคาเฟ่หรอกเราไม่มีก็ถือว่าซ้อมไปก่อนนะเดี๋ยวเวลาโชว์ไม่ดีแล้วขายหน้าแล้วตาขายเท่าไหร่500ไงแล้วไงมึงเคิร์ฟไปไงช็อตดีก็ลุงก็ไปซ้อมมันสองคนดิไม่ได้มันต้องสามมันต้องครบไงปูชงตบเนี่ยสูตรตลกเลยผมเล่นไม่เป็นก็ลองดูสิเนี่ยเอาอ๋องง่ายๆไอ้มุกนี่เล่นง่ายๆเขาเรียกมุกชุดมุกแบบหมูเห็ดเป็ดไก่ให้พูดครับว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ใครลงท้ายด้วยไก่โดนตีมุกล็อกมุกล็อกเขาเรียกมุกล็อกมุกล็อกอันไหนนี่ว่าใครมาจอดยางจักรยานด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยลงไก่หมูเห็ดเดี๋ยวเป็ดตาโป่งจำได้มันต้องใช้ท่อแอร์ไหมครับผมหาไม่ทันแล้วปัจจุบันทันด่วนใช้นี่แหละดังเหมือนกันมาพร้อมมาหมูเห็ดพอแล้วลุงทำไมผมไม่เล่นเจ็บตัวฟรีอย่างเงี้ยงั้นสองคนเลยโป่งมาหมูเห็ดเป็ดเอ็กเก้หมูเห็ดเป็ดชิคเก้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรหมูเห็ดเป็ดกระตากเฮ้ยฉีกพี่โอ้ก็ฉีกอ่ะหมูเห็ดเป็ดตอก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 โอ้ยแปลว่าอะไรล่ะครับก็บอกลงทันทีหมูเห็ดเป็ด
ก่อะไก่ตาผมจะให้ลงไก่ให้ได้เลยโอ่งก็โดนดิครับเอ้าเนี่ยไงนี่ไงฉีกฉีกไม่เอาถ้าไม่เล่นแล้วเล่นแล้วแสบหัวอ๋อไม่รู้กี่หลุมแล้วเนี่ยฮะมึงดีมาหลุมเก่าอีกแล้วก็หาชื่ออ้วไม่เจออ่ะไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยหลบ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 พวกนู้นแอบกันอ่ะอุ๊กก็แอบด้วยสิอาม่าเป็นผีมันไม่เห็นหรอกเอาไปเอาไปโอ้เออรู้แล้วที่อาม่ากลับหลุมไม่ถูกครับเพราะไอ้พวกนั้นน่ะมันขโมยป้ายไปใช่ไหมว่าน่าไปคนฝั่งตรงข้ามแน่ๆเลยว่ะนี่อาม่าเจอมันขนาดนี้มันไม่หลอกมันอ่ะหลอกคนมันไม่ดีอ่ะไปหลอกเขาเลยทางนั้นก็ไม่ช่วยแล้วฮะก็เป็นผีเนี่ยจะนอนตรงไหนก็นอนไปแล้วกันป้ายชื่ออะไรป้ายชื่อป้ายชื่อไงอะไรนะฟังไม่ออกหรอกเอางี้ถ้าอยากกลับหลุมก็ทำตามฉันบอกกันนะไม่รอว่าไม่เอาไม่ได้ให้เอาแล้วเปิดให้ดูทำไมหมายถึงอาม่าไปโดนจิตโดนใจเนี่ยให้ผู้ชายคนนี้มาหาฉันเออแค่นั้นแหละอย่าเพิ่งไปผีเรียกจะให้ไปไหนก็ไม่บอกปลายชื้อนี่ถามจริงไอ้ปลายชื้อปลายชื้อมันแปลว่าอะไรอะฮะปัญญาอ่อนถามจริงคุณไม่ต้องสงสัยเลยเนี่ยคนเดียวเลยปลายชื้อจะให้ไปไหนก็ไม่บอกเออพูดไปแล้วไงไอ้ควายพูดไปเลยไปโอ้เดี๋ยวพี่เฮ้ยพี่ผีอาม่าได้เรื่องป่ะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรอดูก่อนเว้ยนี่ตำหนักอาจารย์คงป่ะครับใช่ครับมีอะไรฮะเมื่อคืนน่ะผีคนแก่มาเข้าฝันผมเข้าฝันว่าอะไรอ่ะคือเป็นอาม่านะบอกว่าหิวง่วงนอนจะกลับหลุมแล้วแกยังบอกว่าถ้าผมไม่มาหาอาจารย์นะแกจะมาหาผมทุกคืนเลยใจเย็นๆเดี๋ยวเราทำอาชีพอะไรฮะผมให้เช่าฮวงซุ้ยครับถูกคนละใช่เว้ยอ๋อนี่เองไปทำเรื่องไม่ดีมาสิเฮ้ยทำอะไรครับไม่มีก็เราปล่อยข่าวทำลายฮงซุยฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปรื้อป้ายไอ้หลุมศพเขาสลับสับเปลี่ยนกันเขาเข้าหลุมไม่ได้อันนี้ก็ตามมาก็เดือดร้อนเลยนี่อาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยจริงใช่ไหมครับครับนี่เอาง่ายๆนะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีซะงั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปบอกลูกน้องเลิกทำหมดเลยครับรีบกลับไปจัดการเรียบร้อยนะผีกลับหลุมไม่ได้แล้วบอกตรงๆนะไม่จะมีแค่ผีอาม่านะทั้งสุสานตัวเดียวก็จะแย่แล้วครับสินหยิบของมาดิหยิบอะไรอะไรก็ได้บนตำหนักนี้ศักดิ์สิทธิ์หมดแหละเฮ้ยที่บ้านผมใช้มุ้งลวดไม่ต้องใช้อาจารย์ยุงนี่มันเป็นยากันยุงไล่ผีเอาไว้จุดกันผีอ๋อครับครับแบบนี้ก็มีด้วยครับเนี่ยเพิ่งรู้งั้นขอบคุณนะครับอาจารย์ผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้ศีลพานเฮ้ยผมต้องใช้พานด้วยเหรอมันเป็นค่าครูโอ้โอเคขอบคุณครับครับได้โชคดีมึงหยิบอะไรมาไอ้ศีลยากันยุงอ่ะมึงหยิบมาเพื่อก็ไม่นัดไม่แนะอยู่ก็โผล่ออกมาแบบหยิบมาผมจะรู้ว่าหยิบอะไรเรื่องนี้มึงต้องมีเซนส์หน่อยสิวะผมจะวัดไอ้พี่ๆแหละเรื่องอ่ะไปเฮ้ยยังไม่พอว่ะอุ๊ยอะไรโดนเสร็จหัวมึงเนี่ยไม่ใช่มาแล้วจ้าเชิญนิดนึงนะแล้วทำไมไม่เอาช้อนไว้ในนี้เอาช้อนไว้มั
สลับเปลี่ยนของพี่ต้องเอาของใหม่อย่างเดียวของเก่าผมไม่ให้อยู่แล้วข้าวมานี่เลยข้าวเยอะไม่ชอบไม่ใช่หรออุ๊ยจำเก่งนะนี่ความจำดีซะงั้นลูกค้าเยอะนะแต่มีแต่หน้าเดิมๆเอ้าพี่ศิลป์กินข้าวด้วยกันไหมพี่กินมาแต่กูกินอะสวยเนะไปมึงจะมาเบียดทำไมเนี่ยกูร้อนก็กูนั่งข้างมึงตลอดวันนี้มาออกลูกอะไรร้อนเลื้อนเลยมือรัวอากาศด้วยค่ะไปต่อไปไม่ต้องออกอะนั่งนี่แหละเดี๋ยวกูเปิดแอร์ให้ร้านกระเพราที่ไหนมีแอร์พี่ถ้าพี่ร้อนนี่กลับไปกินข้าวกันที่ร้านไหมฮะพี่ศิลป์เพื่ออะไรเนี่ยจริงมันเหมือนจะดีนะแต่กูรำคาญมากกว่าพอแล้วความหล่อกูเตะตามเหรอพี่นี่ดูไปก็น่ารักดิ่มนะเนี่ยอะไรวะดูเป็นคนแบบตรงไปตรงมาดีพูดจาไม่ค่อยคิดดีอ่ะชมป่ะวะมึงชมเหรอผมชมพี่อยู่ฟอร์มเก็บตังค์เถอะเอ้าพี่อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอยากกลับแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยผมขอเลี้ยงทั้งคู่เลยนะครับฟ้าใสด้วยอุ๊ยขอบคุณนะไทยพอมั้ยเนี่ยกลับนั่งเบียดไม่ได้ดูอากาศเลยกูว่าเดี๋ยวเนี่ยเคมแฟนมึงแน่เชื่อกูเกี่ยวอะไรกับแฟนผมพี่นุ่นระวังพี่สวยนุ่นอะไรวะก็พี่สวยเขาเคยแอดชอบไทยไหมอ่ะว่ามาชมกูเนียนเลยเฮ้ยกะว่าชีวิตกูมันได้ราบรื่นแล้วนะต้องมาแก้เรื่องผู้ชายให้มันอีกเนี่ยจะเอาไงพี่ไม่ต้องไงอ่ะดูเฉยๆเลยมึงดูที่ผ่านมามีใครสู้กูได้มั้งมีก็มั่นใจเกินมันต้องมีพลาดกันบ้างแหละกูต้องไล่ฆ่าผู้ชายมันหมดเลยทุกคนวะนี่พี่เคยได้ยินป่ะพยายามตามหาปัญหาแต่สุดท้ายแล้วปัญหาก็คือตัวเราเองอ๋อคือกูตัวปัญหาจ้ะเพราะคนคลีนเออนี่กูอยู่ที่อู่ซ่อมรถเหรอเนี่ยกูจะนั่งยางมึงโอ้ยเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ได้ไหมยางมันแข็งจะตายเลยนะกวนตีนเอ้ยร่างกายแข็งแรงยังไม่ตายหรอกเงินจะคืนนายฉันเมื่อไหร่ก็กำลังจะเดินมาให้เลยพอดีวูบไปก่อนไม่ครบเออก็พยายามหามาให้หรอกเอาไปแค่นี้ก่อนได้ไหมแล้วถ้ายังหาไม่ได้จะไม่โดนแค่ยังไม่โดนเลยโอ้ยโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วไม่นานเลยกูกูมันไปไหนของเขาวะแล้วก็พี่อยู่กับเขาคนสุดท้ายอ่ะเขาบอกจะไปซื้อข้าวไม่น่าใช่นะหรือไปทำผมวะพี่สินจริงจังเลยดิลุงหายทั้งคนนะพี่มามาพร้อมแสดงแล้วนี่รีบเล่นเถอะตาโป่งลำคาญแล้วเนี่ยเฮ้ยยังเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไงซ้อมมาทั้งวันแล้วคงไม่รู้หายไปไหนเนี่ยก็แดกของเขาวะไม่รู้เนี่ยถ้ารู้จะมานั่งยืนเครียดกันอยู่ทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกนั่งผมนั่งเขายืนเผื่อพูดเผื่อมันไงคิดดิคิดไปไหนไม่รู้เฮ้ยเขารออยู่คนเดียวเนี่ยมาถึงก็ไปเลยไปเล่นเลยมึงไม่ถามกูเหรอว่ากูไหวหรือเปล่าก็วันนี้พี่เป็นตัวโดนอ่ะเออกูโดนมาแล้วกูอยากพักไม่เอาสิรับผิดชอบงานหน่อยสิพี่เออหรือว่าพ่อไปทำอะไรไม่ดีมาป่ะเนี่ยเออกูทำอะไรไม่ดีหมดแล้วในสายตาของมึงอ่ะหยุดปมก่อนไปไปรีบไปเล่นเลยลูกค้าหนีนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาอาจารย์คงกับผมไหมฮะจะไปขอหวยเหรอไปกับอีสวยนุ่นเปล่าพี่คือผมจะไปขอบคุณอาจารย์เขาหน่อยอ่ะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องธุรกิจที่บ้านผมนั่นแหละครับคือตอนนี้ข่าวไม่ดีมันก็หายไปหมดแล้วไม่มีคนมาวุ่นวายแล้วนี่มันน่ะดีขึ้นตั้งแต่อาจารย์คงเนี่ยเข้ามาช่วยผมเลยพี่ก็ดีเหมือนกันนะเหตุการณ์ทุกอย่างดีขึ้นอีสวยจองไว้สักหลุมไปแล้วจะได้นอนสบายๆหน่อยเด้นอนในหลุมก็ดีเหมือนกันค่ะคุณจะได้ลุกมาแก้แค้นมึงไงคะแล้วตอนนี้มึงตายทำไมหน้าตามึงน่ากลัวโอ้โหมึงอยู่หลุมข้างๆกูค่ะตายเลยดิอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นมุกนี้กันครับบอกชื่อดาราที่ชื่อชอบมาหนึ่งชื่อมาริโออ่า
ณเดชนายโย่งเฮ้ยเอาดาราที่ยังไม่ตายสิโอ้นี่ตายแล้วยังไม่ตายมุกดีเลย์มากบอกชื่อนักบอลมาหนึ่งชื่อเดวิดเบ็คแฮมมันคนเดียวไม่เหรอเบ้ยชอบแต่ผมชอบเหมือนมันไงเหรอนักฟุตบอลนักฟุตบอลใครวะใครไว้ไอ้ที่บ้านอยู่ข้างร้านก๋วยทอดไอ้เมสซี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตังมันเมสซี่ก่อนเขาขายก๋วยเมสซี่มึงด้วยบ้านอยู่ร้านขายก๋วยทอดก็เดาไปก่อนเผื่อมันถูกไม่หาว่าคือว่าหาท่าปิยเวศปิยเวศเขามีปิยพงษ์ปิยพงษ์ปิยเวศลงมาก็ไอ้นุ่นมันอยากเล่นไงฮะนักบอลป้าปิยเวศพี่เปลี่ยนเอานี่มุกอ่ำแขกเนี้ยเพราะเวลาเราอัมแขกนี่มันเหมือนเอนเตอร์เทนลูกค้าไปด้วยได้เล่นกับเขามันกลมกลืนไงเห็นด้วยเห็นด้วยเอาเลยพี่สวัสดีครับโอ้โหมาแฟนด้วยดูไกลไม่เหมือนแฟนเหมือนแม่นะพี่นะเมียไม่ใช่แม่อ๋อแต่คนเมื่อวานสวยกว่านี้นะพี่อ้าวเธอทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมพูดแบบนี้วะอ๋ออัมพี่มุกให้กูตบมุกให้เปล่าดีร่วมสนุกกันเลยจะเฮฮาเอ้าไปทำอะไรกันมาเนี่ยโอ้ก็ซ้อมพิธีอัญเชิญเทพเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุกวันเลยนะคะอาจารย์จริงด้วยพี่อาจารย์ผมนับถืออาจารย์จริงเลยครับเอ๊ะทำไมต้องมากับมันสองคนเอ้าก็เขาอยากมากูก็พามาไงคะแล้วคนอื่นอ่ะก็เฝ้าร้านไงอ้าววันนี้มาทำอะไรอ่ะคือผมอยากจะมาขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยผมเรื่องห่วงซุยนี่เข้าใจสินน้ำใจครับเล็กๆน้อยๆที่สัญญาไว้ครับใส่พานเลยโอ้โหไม่อันจริงด้วยแล้วอีกอย่างนึงครับคือผมเนี่ยครับเตรียมที่ทางไว้ให้อาจารย์กับพี่สินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์กับพี่สินอยากเข้าไปใช้ตอนไหนสะดวกตอนไหนเนี่ยก็เดินเข้าไปใช้ได้อย่างสบายเลยนะฮะที่อะไรห่วงซุยครับนี่กูเป็นศพกันแค่เนี่ยผมแค่เตรียมไว้ให้พี่เฉยโอ้ยไม่ต้องอ่ะเนี่ยให้เขาก่อนเลยมึงไม่อยากมีสมบัติเนี่ยมีบ้างก็ได้มึงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับโชคดีโชคดีโชคดีพี่สวยครับผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยผมมาตลอดเลยอ่ะน่ารักจังมีอะไรก็มาหาพี่ได้ตลอดพี่น้องเดี๋ยวลงข้างล่างนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงกระเพราเดี๋ยวจัดให้พี่เสกโอ้โหพี่ขอบคุณมากครับพี่โคตรใจดีเลยอ่ะอะไรเป็นอะไรของมึงอะไรกูจะตอบแทนน้องก็ไงน้องอุตส่าห์มาตำหนักแค่นั้นเองอะไรวะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไปโชคดีกันดีครับอาจารย์ไปแล้วนะคะอาจารย์โชคดีโชคดีไปเร็วๆเลยเนี่ยพี่ผมรู้นะพี่คิดอะไรขายยุ่งขายสวยไม่ตายดีสักคนช่วยทำของใส่ไปไหมขยันทำของจังเลยตอนวิชาเอาละฮะเด็กคนนี้ที่ยืนข้างผมนะความสามารถรอบตัวฮะถามอะไรเนี่ยตอบเป็นมุกไปหมดครับดูนะฮะรองเท้าอะไรหายากรองเท้าน้องเมียเอาไปครับไม่ใช่นะไม่ใช่ทิ้งหลอนออกจากงานเขาสิเออไปฉีกทำไมวะเดี๋ยวแขกงงหมดเอาที่ซ้อมมาดิครับเมื่อกี้ยาวอันนี้เล่นแบบฉีกเล่นมุกฉีกไหมเอาดีๆดิรองเท้าอะไรหายากรองเท้าหายครับเอ๊ะเป็นไงต่อแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วเงินสกุลอะไรน่ากลัวที่สุดเงินบาทชอบต่อไปนี้เขาเรียกว่าไหวพริบแต่ละคนไม่เหมือนกันมาดูไหวพริบเด็กคนนี้ครับจะไม่พูดนะว่าจะจับจมูกจับปากจับแก้มไม่พูดคือมือไปปั๊บนี่เขาจะพูดเลยพูดปั๊บหูปั๊บมืออ่ะต้องเร็วนะคือต้องแบบจับปุ๊บตบปุ๊บไวเลยจับปั๊บตบปุ๊บตบปุ๊บอะไรอ่ะจับปุ๊บตบปั๊บจับปั๊บตบปุ๊บจับปุ๊บปุ๊บตบปั๊บปั๊บตั้งใจโชว์โชว์ครับโอ้ยโอ้โหโอ้โห
เสียงอะไรฮะมันไม่ชัดใครเล่นแก๊ปวะไอ้สีไม่ดีดูดิดูดิให้มันไวไวไวัวน่ะเขาทำได้ไหมไรเอาอย่างเขาดิครับครับหัวหูมาแล้วเริ่มมาแล้วสติเริ่มมาแล้วหัวดี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 ตัดก่อนเถอะหัวหัวอย่าเก่งเอ๊ะพ่อครับถ้าเกิดว่าคนดูอยากร่วมสนุกด้วยเขาจะเล่นกับเราได้ไหมครับอันแน่ตัดบทเองเลยเขาก็เสียงเงินมาดูไอ้ศิลป์พอดูแขกมาเล่นได้ไหมพอจะร่วมสนุกกับพวกเราหน่อยได้ไหมฮะได้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 ใจดีใจดีปกติเคยเล่นตลกไหมครับไม่เคยเลยครับโอ้นี่เฮียมาร่วมสนุกด้วยครับครับครับผมถ้าอย่างนี้อะไรไม่เคยเล่นเลยเนี่ยแต่ชอบดูตลกอ๋อรู้จังหวะเลยนะพอดูทีจะไม่พูดแล้วครับนะเอาละครับผมโอ้แป๊กไม่น่าแป๊กเลยนะไม่ครับผมตอบเลยครับเป็นไรเฮียโอ้หัวแตกมั้งโอ้ตรงนี้เฮียเราตรงนี้เฮียเอางี้แขกรับเชิญมันมีแค่นี้มันไม่ตื่นตาตื่นใจวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญมาร่วมสนุกกันอีกหนึ่งท่านเอาเรียกผู้หญิงมาเต้นสีพรฮะจะได้หรือเปล่าเอาไหมดีลองดูซ้อฮะซ้อพอจะว่างไหมฮะไม่ยากไม่ยากได้ได้ด้วยเชิญเลยครับเดี๋ยวเต้นเพลงเก่าของพี่นางสีพรนะคือเพลงไอปริญญาใจอะไรวะเพลงใจดำก็บอกสิเพลงอะไรไม่รู้เพลงโบรักสีดำครับติวจ้ะสามสี่ทำกันเลยทำกันเลยทำเลยทำเอาแค่นี้ก่อนหนูพร้อมนะสามสี่ทำกันเลยทำเดี๋ยวนี้สามสี่ทำกันเลยทำกันเลยไม่ใช่ย่อไม่ใช่ย่อลูกไปหน้าเนี่ยเอาแต่เอวเลยทำกันเลยทำกันเลยทำกันเลยทำลองดูนะหัวล้ออะไรครับร่วมสนุกฮะร่วมสนุกกันบอลพร้อมนะอะไรจะหมายจะถึงคิวป่ะเออใจเย็นดิจังหวะจังหวะสามสี่แทงกันได้ดีแทงกันดีแทงกันดีแทงอ้าวตบมือเลยครับครับผมนั่งเดี๋ยวมานั่งเฮ้ยไอ้น้องขึ้นมาเล่นตลกกับพี่หน่อยมาไปยุ่งกับเขาทำไมเดี๋ยวมันอายแน่มึงรอดูเอาอันนี้เอาผมเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็ใส่มุกให้เออไม่ต้องมองพี่นะมองแต่นี่เลยอัมแขกหน่อยอัมแขกนี่พี่สองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้พี่ผู้หญิงเหมือนตกมาจากสวรรค์เลยอะนางฟ้าใช่ไหมอุกกาบาตครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยน้องๆๆมานี่มานี่มานี่ครับพี่เอาติ๊บไปอุ้ยเฮ้ยขอบคุณครับพี่เค้าแซวแฟนพี่นะแรงด้วยนะพี่ไม่โกรธเหรอเฮ้ยจะโกรธทำไมเล่าก็จีบคนนี้มาได้ก็เพราะมุกนี้แหละเออนี่เธอฉันได้ร้านประจำแล้วเดี๋ยวคราวหลังจะพามากินที่นี่อีกน่ารักจังเลยเธอไปขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากน้องนะครับไปเฮ้ยเป็นแฟนกับประเภทไหนวะเนี่ยโดนแซวขนาดนี้ชอบซะอีกโอ้ยมันไม่ใช่มุกเขาคุยกันไอ้ศิลป์ต่อไปเนี่ยมึงอ่ะไม่ต้องเล่นแล้วกูมีตัวใหม่แล้วล่ะจริงเหรอไอ้โป่งครับเวลามีแขกมานั่งมึงตื่นแขกวะมาซ้อมใหม่ดิอีกหนักหัวอยู่เลยเดี๋ยวว่ากูมีเรื่องต้องเคลียร์พวกมันหน่อยก็เคลียร์กันไปสิจะให้ผมมาทำไมเนี่ยเคลียร์อะไรกูรู้นะว่ามึงชอบไปไทยอะแล้วมึงยังชอบมันอยู่ปะชอบนี่พี่สวยเคยชอบผมด้วยเหรอครับโอ้โหนี่มึง
กูอยู่ตรงนี้แท้เลยมึงเขินโชว์กูด้วยกูชอบแต่กูไม่ได้อยากได้เขาเป็นแฟนโอเคปะคือก็ชอบแบบไอดอลอย่างเงี้ยพี่ปื้มอ่ะโอ้โหไอ้ไทยยังไม่จบมึงปื้มใครอ่ะโอ้โหพี่แกล้งโง่ปะเนี่ยเฮ้อเอาเป็นว่าผมเข้าใจครับแต่ยังไงก็ขอบคุณพี่สวยมากนะครับที่พอชอบผมบ้างผมได้ยินแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วแต่โน่นพี่ศิลป์เขาอ่ะเทพกับผมตั้งเยอะชอบพี่เขาดีกว่างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโชคดีนะโอ้โหมือกอดต่อหน้าต่อตากูเลยอ่ะนะกูเป็นห่วงเขาอ่ะโอ้โหเนี่ยทีนี้แนบตอนกอดกูนี่โก่งตัวโอ้โหก็เขาจะไปแล้วยังดีเขาไปทำรับหลังต่อหน้าดีแล้วพี่เสนแต่ไงผมก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่พี่พาผมไปเล่นมุกไงนี่อ่ะพี่ค่าอะไรวะก็ทิปไงผมว่ามันน่าจะเป็นของพี่มากกว่าครับผมไปละเจอกันครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีซะจบเลยหมดความหวังไม่ต้องมาขอบคุณกูหรอกเออจริงเราไม่น่าขอบคุณพี่มันตั้งใจกวนตีนอยู่ชั้นเนี่ยมึงไม่รู้อ่ะตอนแรกเป็นไงจะแกล้งเขาให้อายสุดท้ายเป็นไงอ่ะจบอย่างเนี้ยกูจะไปนอนค่ะเออกูง่วงเหมือนเนี่ยเฉยชามากง่วงก็รีบมานอนเร็วๆจะนอนไหมเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้านะซื้อพวกไข่ไก่อะไรรอพี่เลยหอยนางรมได้ป่ะหอยนางรมไปด้วยไปแล้วเอ้าโหเรื่องสงบจบพี่เตียงอีกแล้วคู่นี้มีตังติดตัวไหมเนี่ยมีดิลุงทำไมอ่ะเออแล้วมีสักเท่าไหร่อ่ะเอาแล้วมีสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ผมนี่จะไปยืมในฟอร์มอีกใช่ไหมเนี่ยกูยังไม่เคยยืมไม่เคยพูดคำว่ายืมเลยเนี่ยเป็นห่วงมันเออถ้ามีเงินใช้ชีวิตง่ายขึ้นเอ๊ะใช้ชีวิตหรือใช้หนี้อ้าวไอ้โมกลับมาแล้วพี่อืมสวยอยู่ป่ะหลังร้านกูจะขอให้สวยแต่งงานมีเรื่องอะไรให้ช่วยล่ะหลังๆเนี่ยเมียไม่ค่อยสนใจผมเลยครับแล้วก็ลองย้อมผมดำสิเคยลองแล้วครับมันไม่ชอบทางไม่ยากหรอกเดี๋ยวลงหน้าเสริมเสน่ห์ให้อาจารย์ครับรอบนี้เอาให้ดีเลยนะครับเอาแบบเมียผมเห็นแล้ววิ่งเข้ามากอดเลยครับโอ้โหนั้นต้องไปทำหน้าก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหลุดให้ดูแต่ว่าไม่ค่อยมีของนายโยกพอนายโยกไม่ค่อยหลุดไงไปดูอันนี้หลุดหมดเลยนะเห็นหมดเลยคลิปหลุดแหมวิทย์อยากมานั่งชิดไทยแบบสวยบ้างนะครับแต่ไม่กล้านั่งเลยนั่งเลยมึงนี่เหมือนเดิมตั้งแต่เด็กจนแก่เลยเมื่อวานก็อย่างเงี้ยอยากเขินหรือเปล่าอยากไปแต่ไม่รู้จักเลยฟอร์มเชื่อใจเราหน่อยสิรอดูถ้าฝาใสกอดฟอร์มแล้วจะเป็นยังไงหายยังยังหรอกงั้นเรางอด้วยการซักผ้าให้ฟอร์มก็ได้แต่เสื้อเราเยอะนะเฮียอะไรเพี้ยนนั่นไงล่ะครับพูดผิดเลยเสื้อเราเยอะนะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาโอเคพี่มาฉากนี้ถ่ายทำกันดึกนะครับเมื่อผีอาม่านั้นง่วงแล้วมาดูกันว่าจะพูดผิดหรือพูดถูกครับอาม่าทำอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยอ้วกด้วยอ้วกกับที่นอนไม่ถูกอ้วกกับหลุมไม่ถูกยุ้ยถูกแล้วถูกแล้วจริงๆพูดถูกแล้วล่ะครับผีอาม่าก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกู